ทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะในยุคอุตสาหกรรมณปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทรนด์ของโลกนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนั้นกำลังมาแรงละค่ะปรากฏว่านักลงทุนให้ความสนใจจนกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านของ Principal นั้นต้องมีการเพิ่มทุนให้กับกองทุนที่เป็น Healthcare ของเขาด้วยนะคะโดยทางด้านของ Principal ค่ะได้ขออนุมัติต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับกองทุน Principal Global Health Innovation หรือว่า Principal G Health A เป็น 10,000 ล้านบาทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาทนะคะเริ่มมีผลตั้งแต่4มีนาคมเป็นต้นไปขยายขนาดกองทุนให้สอดคล้องตามความต้องการที่นักลงทุนสนใจซื้อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ความต้องการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมหรือว่า Health Innovation ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีรับกับเมกะเทรนด์ด้าน Healthcare ที่ยังมีโอกาสการเติบโตอีกมากรับผลตอบแทนที่ดีระยะยาวหลังจากที่ผ่านมาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยับยั้งโรคระบาดโดยผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูลสุขภาพที่มีความซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลด้วย AI ประกอบกับโควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั่วโลกให้มาสนใจสุขภาพมากขึ้นค่ะสามารถลงทุนได้ขั้นต่ำนะคะ 1,000 บาทเป็นต้นไปค่ะโอกาสหรือว่าจังหวะการลงทุนมีให้เราเลือกเสมอนะคะเพียงแต่เราอาจจะต้องดูทิศทางสักนิดนึงนะคะหรือว่าแม้แต่ดูในเรื่องของรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองดังนั้นมันอาจจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ด้วยใช่ค่ะ